เทิดทะพระพ่อหลวงเสด็จสวงล่วงลาแล้วน้อมส่งองค์พ่อแก้วสถิตแล้วสุราลัยเสียงโศกดังโลกสิ้นพระภูมินทะดวงใจเสด็จสู่สวรรคาลัยราดร่ำให้ไปทั่วแดนข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับอุ้ยนิวมีคนส่งข้อความมาในอินบ็อกซ์ของ Facebook สวทช.ด้วยโอ้โหไหนดูหน่อยครับมาอ่านกันสวัสดีค่ะหนูติดตามรายการว้าววิทย์มาตั้งแต่เทปแรกโอ้โหแต่รายการนะครับหนูชื่นชอบพี่ป๊อกมากเลยค่ะ oh. รายการ oh. ดีมีประโยชน์แต่หนูชอบพี่นิวมากกว่าดูอบอุ่นพึ่งพระโอ้ไม่อ่านแล้วไม่อ่านแล้วเดี๋ยวๆครับแหมนิดรายการเลยละกันเดี๋ยวพี่นอกจากจะชมเราสองคนมานะครับยังฝากปัญหามาด้วยเพราะว่าอ๋อน้องเขาบอกว่าแถวบ้านเขาเนี่ยนะครับมีฟาร์มเลี้ยงหมูอยู่แล้วมันมีกลิ่นเหม็นมากนะครับรบกวนไปทั่วเลยแม้ว่าฟาร์มจะพยายามติดระบบแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะแก้ปัญหาไม่ได้ในฐานะที่เป็นแฟนรายการเขาถามว่าเราช่วยอะไรได้บ้างไหมแล้วนิวช่วยได้ไหมล่ะเขาว่าพึ่งพาได้ไม่ใช่หรอไหนๆก็บอกว่าทั้งอบอุ่นทั้งพึ่งพาได้ต้องช่วยได้แน่นอนครับนักวิจัยไทยตอนนี้เนี่ยพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดกลิ่นมาเป็นทางเลือกครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยเกษตรกรบ้านบวกมือตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เลี้ยงหมูเป็นอาชีพหลักกลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมูจึงเป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่แม้จะมีระบบบำบัดด้วยระบบก๊าซชีวภาพมาช่วยแต่ก็ไม่ได้ผลนักเพราะต้องใช้พื้นที่และบ่อหมักก๊าซที่มีขนาดใหญ่กว่า2เท่าของปริมาณน้ำที่ใช้ในแต่ละวันซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูงมากสวทช.ภาคเหนือจึงได้ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฐาปนะชื่นบานมหาวิทยาลัยแม่โจ้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่แตงดำเนินการปรับปรุงระบบรางระบายน้ำลงสู่ระบบบำบัดจัดทำม่านน้ำและใช้เชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นต่อเนื่อง4เดือนในฟาร์มหมูนำร่อง13ฟาร์มที่มีระบบบำบัดด้วยก๊าซชีวภาพอยู่แล้วพบว่าผ่านไปแค่4วันกลิ่นก๊าซแอมโมเนียและก๊าซกลุ่มไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่ก่อให้เกิดกลิ่นก็ลดลงไปได้กว่า 80% ว้าวว้าวว้าวช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูในการกำจัดกลิ่นเหม็นได้โดยไม่ต้องลงทุนขยายระบบบำบัดใหม่ค่ะพี่นิวนี่พึ่งพาได้จริงๆนะครับน้องได้ดูเนี่ยคงดูไปยิ้มไปโอ้โหแต่ที่แน่ๆนะครับต้องขอบคุณน้องมากกว่าครับเพราะว่ามีปัญหาแล้วก็นึกถึงพวกเรานะครับแสดงว่าน้องนี่ต้องเป็นเด็กดีมีน้ำใจแล้วก็คิดถึงส่วนรวมมากๆเลยครับพี่ปอครับอันนี้พี่เห็นด้วยครับครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจากฟาร์มสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับบางทีมันก็เป็นปัญหาใหญ่นะถ้าทั้งชาวบ้านแล้วก็คนงานในฟาร์มต้องทนกันไปตลอดเนี่ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับใช่ๆได้งานวิจัยนี้ไปแก้ปัญหานะครับทีนี้ทุกพื้นที่ทุกคนก็จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขใช่แล้วหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถกริ้งกรังได้ที่เบอร์025648000หรือที่ Facebook NASDAQ สวทช.ครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ